สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนบางครั้งบริเวณชายฝั่งทะเลก็มีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากเกิดพายุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างสึนามิคุณอาจจะพบเจอสิ่งมีชีวิตที่คาดไม่ถึงเลยก็ได้ตามชายหาดอันดับ10สัตว์ประหลาดจากประเทศรัสเซียเรามาเริ่มกันเลยค่ะโลกใต้ทะเลลึกยังมีสัตว์แปลกประหลาดให้คุณได้ค้นพบอีกมากมายแต่สิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกค้นพบโดยทหารที่ประจำการอยู่ในดินแดนของเกาะซาคารินในประเทศรัสเซียเมื่อปี2006โดยเกาะซาคารินอยู่ห่างจากเมืองมอสโกไปทางตะวันออกเป็นระยะทาง 8,047 กิโลเมตรเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่บริการพิเศษของรัสเซียจึงได้รีบนำซากขึ้นมาจากชายหาดเพื่อทำการศึกษาในเชิงลึกแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับซากสัตว์ประหลาดตัวนี้ออกมาแม้แต่น้อยจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักชีววิทยาทางทะเลของรัสเซียได้ทำการวิเคราะห์ซากสัตว์ประหลาดตัวนี้และพบว่ามันเป็นซากของวานออกาหรือวานเบลูก้าซึ่งเราสามารถพบวานทั้ง2ชนิดนี้ได้ในทะเลซาคารินนั่นเองอันดับ9การค้นพบเท้ามนุษย์ในทะเลซาลิชอันดับถัดมาอาจจะดูสยองสักหน่อยนะคะมีการค้นพบเท้าของมนุษย์หลายครั้งในบริเวณชายฝั่งของประเทศแคนาดาและบริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลแปซิฟิกแต่การค้นพบเหล่านี้ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าหากเราพบแค่ส่วนของเท้าและรองเท้าแล้วร่างกายส่วนที่เหลือล่ะอยู่ที่ไหนกันโดยการค้นพบในครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า Salish Sea Human Foot หรือเท้ามนุษย์แห่งทะเลซาลิชอุ๊ยแค่ชื่อก็ฟังสยองแล้วการค้นพบนี้มีระยะเวลายาวนานตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2007จนถึงต้นปี2012ซึ่งมีการค้นพบเท้ามนุษย์จากชายหาดถึง14แห่งและรวมถึงการค้นพบเท้าปอมอีกด้วยที่เรียกว่าเท้าปอมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้พบเท้ามนุษย์จริงในรองเท้าแต่กลับเป็นอุ้งเท้าของสัตว์อื่นแทนแล้วมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าได้ยังไงกันเนี่ยในปัจจุบันนี้มีเท้าจำนวนครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครโดยรองเท้าส่วนใหญ่ที่ค้นพบเป็นรองเท้าที่ผลิตและจำหน่ายก่อนปี2004ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรองเท้าที่มาจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเมื่อปี2004ที่ถูกพัดมาที่ทะเลซาลิชก็เป็นได้แค่เท้าก็ดูสยองแล้วถ้ามาทั้งตัวก็คงต้องวิ่งหนีกันแน่ๆเลยอันดับ8หอยม่วงมาต่อกันเลยกับการเอาใจคนรักหอยนั่นแน่อย่าคิดลึกนะคะอันดับนี้คือหอยทะเลค่ะนั่นก็คือหอยม่วงนั่นเองหอยม่วงไม่ใช่สัตว์ที่เราสามารถพบได้ง่ายๆแต่มันกลับถูกซัดขึ้นมาบนชายฝั่งโดยหอยม่วงที่สวยงามนี้มีเปลือกที่บางมากราวกับกระดาษและมันยังสามารถสร้างเมือกที่คล้ายฟองอากาศออกมาเพื่อให้สามารถลอยตัวอยู่ในท้องทะเลได้โดยคาดการว่าสาเหตุที่มันถูกซัดขึ้นมาบนฝั่งนั้นเป็นเพราะลมพายุและคลื่นทะเลที่รุนแรงนั่นเองไม่คิดเลยนะว่าในท้องทะเลจะมีสิ่งมีชีวิตที่สวยงามขนาดนี้อยู่จริงเราคงต้องช่วยกันอนุรักษ์กันแล้วนะคะมันจะได้อยู่กับเราได้นานๆไงอันดับ7สัตว์ประหลาดบิ๊กฟุตหากคุณคิดว่าท้องทะเลปลอดภัยสำหรับพวกคุณแล้วก็เชิญคุณลงเล่นน้ำทะเลได้อย่างสบายใจเลยแต่จงอยู่ให้ห่างจากชายหาดไว้ให้ดีเพราะเจ้าสิ่งประดิษฐ์รูปร่างประหลาดที่มีฟันแหลมคมนี้อาจจะงับนิ้วเท้าใครเข้าก็ได้ที่เราเรียกมันว่าสิ่งประดิษฐ์เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริงเอ๊ะยังไงกันเนี่ยฮวนคาบาน่าเป็นศิลปินที่มักจะสร้างสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดโดยสิ่งที่เขาสร้างคือสัตว์ประหลาดในท้องทะเลต่างๆเช่นนางเงือกหรือเอเลี่ยนโดยคาบาน่าได้ประมูลปลาอันดุร้ายตัวนี้บนเว็บไซต์ eBay เมื่อเดือนมิถุนายนปี2006โดยเขาอาศัยช่วงเหตุการณ์เกี่ยวกับสึนามิที่เพิ่งผ่านมาเพื่อสร้างกระแสมากขึ้นซึ่งภาพของสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่เราพบเห็นบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็มาจากภาพที่คาบาน่าแนบไว้บนเว็บไซต์ eBay เพื่อประกอบการประมูลนั่นเองแค่คุณเห็นฟันมันก็มีเสียวโดนงับก้นแล้วก็พอคุณทำเสมือนของจริงเลยอันดับ6สัตว์ประหลาดแห่งหาดมอนทอกหนึ่งในอันดับของสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่เรานำเสนอในวันนี้คงไม่สมบูรณ์แน่นอนหากเราไม่ได้กล่าวถึงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้โดยมีรายงานว่ามีการค้นพบซากสัตว์ที่นอกชายฝั่งของเกาะทางตะวันออกของมหานครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2008และภาพถ่ายของเจ้าสัตว์ตัวประหลาดตัวนี้ก็ได้แพร่หลายไปในโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นไม่นานและการที่มันถูกพัดมาเกยตื้นบนชายหาดดิสเพนนี้ก็ทำให้ชายหาดที่ธรรมดาแห่งนี้โด่งดังขึ้นมารวมถึงจิตรกรที่ชื่อแดนแล็กซี่
ซึ่งใช้ภาพมันเป็นต้นแบบในการวาดรูปอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีใครทราบว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือตัวอะไรหรือมาจากที่ไหนกันแน่แม้มันช่างลึกลับซะจริงๆเลยนะคะอันดับ5สิ่งมีชีวิตไร้หัวเจ้าสิ่งนี้ถ้าไม่สังเกตดีๆคุณอาจจะไม่เห็นมันก็ได้นะมันคือสิ่งมีชีวิตที่ไร้หัวที่มีความยาว 4.6 เมตรโดยมีหางขนาดเล็กที่มีความยาวถึง3เมตรโดยหน่วยงานทางทะเลและการประมงอย่างเป็นทางการของประเทศแคนาดาก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวที่ถูกซัดมาเกยตื้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2010คือตัวอะไรกันแน่แต่เราเดาว่าระหว่างที่พวกเขากำลังรอให้ส่วนหัวของมันปรากฏขึ้นคงกำลังอ่านนิยายเรื่อง The Legend of Sleepy Hollow ไปพังๆกันอย่างแน่นอนโอ้โหเหมือนเจอผีในหนังสยองขวัญกันเลยทีเดียวบึ้ยอันดับ4คราบสีส้มในเกาะคิวาลีนาปกติจะมีอะไรดีไปกว่าการส่องสาวสวยเซ็กซี่ตามชายหาดใช่ไหมล่ะคะเมื่อวันที่3สิงหาคม2011มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลอย่างเกาะคิวาลีนาที่ตั้งอยู่ในชายฝั่งของทะเลชุกชีทางตะวันตกเฉียงเหนือของอลาสก้าซึ่งไม่ใช่ที่แรกที่คาดว่าจะพบกับสิ่งประหลาดเหล่านี้แต่ในวันที่3สิงหาคมปี2011มีสิ่งหนึ่งที่ถูกคลื่นซัดขึ้นบนชายหาดรอบๆโดยระยะหลายกิโลเมตรเป็นจำนวนมากโดยมีลักษณะเป็นสปอร์สีส้มขนาดเล็กซึ่งเป็นสปอร์ของเชื้อราชนิดหนึ่งที่เป็นสนิมและแน่นอนว่าหากคุณรู้เข้าแล้วก็อาจจะวิ่งหนีกันเลยก็ได้ในตอนแรกก็มีคนคาดเดาว่าคราบสีส้มนี้เกิดขึ้นจากไข่ปูและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆแต่โชคดีที่พวกเขารอคำอธิบายที่ถูกต้องจากนักวิทยาศาสตร์ว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรก่อนที่จะเผลอเอาไปกินกับซูชิซะก่อนระวังด้วยนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าเผลอไปกินเข้าล่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนคุณนะคะอันดับ3ปลาสเตอร์เจียนที่มากับพายุในเดือนมีนาคม2012มีสัตว์ประหลาดรูปร่างน่าสะพรึงมีกิ่งขาวตัวหนึ่งที่ถูกพัดขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งของหาดฟอลลี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นอโลมาสุดสะพรึงจากท้องทะเลก็เป็นได้โดยเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มีลักษณะคล้ายกับว่ามันเดินทางข้ามเวลามาจากยุคไดโนเสาร์ซึ่งสัตวแพทย์ท้องถิ่นได้วิเคราะห์ซากของมันและพบว่ามันคือปลาสเตอร์เจียนแอตแลนติกซึ่งเป็นปลาที่มีความยาวได้ถึง 4.6 เมตรมีน้ำหนักมากถึง363กิโลกรัมและรูปร่างของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักตั้งแต่ที่มันถือกำเนิดขึ้นเมื่อ100ล้านปีที่แล้วนับว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์จริงๆเลยค่ะว้าวอย่างกับได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยทีเดียวอันดับ2ปลาโอปาแม้ว่าจะมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาราวกับงานศิลปะของปีศาจไปสักนิดแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีสันสวยงามอยู่ไม่น้อยปลาโอปารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Moonfish Sunfish หรือ Kingfish โดยมันเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกที่ไม่ค่อยพบเห็นได้มากนักแม้ว่าเหล่านักชีววิทยาและเหล่านักตกปลาพยายามที่จะค้นหาตัวมันก็ตามสกอตต์วิลเลียมนักโตขึ้นท้องถิ่นได้กล่าวว่าปลาชนิดนี้มีหน้าตาที่คล้ายกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกโดยสกอตต์ได้พบฝูงปลาโอปาจำนวนมากที่ถูกคลื่นซัดมาในเช้าวันหนึ่งในเดือนตุลาคมปี2010ใกล้กับชายฝั่งของซาดิอาโกโดยปลาโอปามีขนาดเท่ากับฝาท่อระบายน้ำที่มีน้ำหนัก45กิโลกรัมจะมีมูลค่า360บาทต่อน้ำหนัก 0.45 กิโลกรัมแต่เราคงไม่แนะนำให้คุณซื้อปลาชนิดนี้มากินหรอกนะคะเพราะเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าปลาตัวนี้มันปลอดภัยหรือไม่อันดับ1ก้อนลึกลับเรื่องราวเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในเมืองทามูกาซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรเพียง 4,000 คนเท่านั้นโดยตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์แต่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งประหลาดราวกลับมาจากนอกโลกปรากฏตัวบนชายฝั่งในวันที่28ตุลาคมปี2009ซึ่งโลสเฟรเชอร์ได้พบเจอสิ่งประหลาดสิ่งนี้ระหว่างกำลังเดินเล่นบนชายหาดทามูกาเขากล่าวว่าตอนแรกเขาคิดว่ามันคือสัตว์ประหลาดนอกโลกแต่จากผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าการคาดเดาของเขาออกจะเกินจริงเกินไปซะหน่อยเพราะจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญพบว่ามันคือซากหัวของวานหัวทุยนั่นเองแม้ทำเอาเราลุ้นเลยเพราะนึกว่าจะได้เจอเอเลี่ยนตัวเป็นๆซะแล้วไม่อย่างนั้นมีหลอนกันแน่ๆ
ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ